วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถึงข้ามแดนค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบเจอกับเรื่องราวทึ่งๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูเรื่องราวของมาชูปิกชูนะคะเมืองแปลกที่สุดในโลกที่สาบสูญไปแล้วค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวชวนอึ้งข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังแดนต่างๆค่ะโดยในวันนี้ค่ะเราจะพาไปเยือนยังพื้นที่มาชูปิกชูเมืองสาบสูญแห่งอินคาค่ะซึ่งเราเชื่อว่ามาชูปิกชูนะคะคือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในฝันของใครหลายคนที่อยากจะไปดูให้เห็นกับตาตนเองสักครั้งนะคะและจากสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้มาทำความรู้จักกับสถานที่ดังกล่าวไปพลางๆก่อนดีกว่าค่ะหลังหมดโรคระบาดเมื่อไหร่นะคะจะได้ไปชื่นชมกับตาพร้อมความรู้อย่างอัดแน่นแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะข้อมูลบอกเอาไว้ว่าสำหรับมาชูปิกชูซากอารยธรรมโบราณที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูหรือนิยมเรียกชื่อว่าเมืองสาบสูญแห่งอินคาค่ะอารยธรรมแห่งนี้นะคะคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อราวปีคริสตศักราช1450ค่ะท่านผู้ชมแต่ได้ถูกหลงลืมไปนะคะจนกระทั่งมีคนค้นพบอีกครั้งในปีพ.ศ. 2454ค่ะโดยนักโบราณคดีชื่อว่าไฮแรมบิงแฮมนะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญนะคะของจักรวรรดิอินคาค่ะโดยมาชูปิกชูค่ะมีความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบ 2,500 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลค่ะเป็นศูนย์กลางความสำคัญของโบราณคดีอเมริกาใต้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเปรูเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะการมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์จากอารยสถานแห่งนี้เนื่องจากด้วยความที่มาชูปิกชูค่ะตั้งอยู่บนยอดเขาสูงและไม่สามารถมองเห็นได้จากเชิงเขาค่ะจึงทำให้ที่ดังกล่าวนะคะถูกซ่อนอยู่บนยอดเขาอย่างยาวนานหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรอินคาและเมื่อมีการค้นพบนะคะก็ยิ่งทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันค่ะอึ้งทึ่งกับความชาญฉลาดในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของเมืองค่ะรวมไปถึงการวางผังเมืองนะคะให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเอื้อต่อการดำรงชีพของชาวอินคาค่ะและถึงแม้ว่าการค้นพบมาชูปิกชูนะคะจะหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ยังคงเป็นซากที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบค่ะในสิ่งปลูกสร้างกว่า200ตำแหน่งบนมาชูปิกชูนะคะแสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยมของชาวอินคานะคะมีการวางระบบน้ำและการเกษตรได้อย่างดีค่ะมีศูนย์กลางทางศาสนพิธีและยังมีสิ่งก่อสร้างที่เชื่อมโยงต่อเรื่องราวของดาราศาสตร์ด้วยนะคะสิ่งปลูกสร้างต่างๆบนมาชูปิกชูจะถูกสร้างด้วยหินค่ะให้ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆตามแนวเชิงเขานะคะโดยมีบันไดหลายพันขั้นเป็นทางเชื่อมต่อด้วยอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมมาชูปิกชูนั้นเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งแต่ในปี2526และเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลกนะคะในปี2550โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2550ค่ะทั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาของเมืองใกล้เคียงค่ะสร้างความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิดของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดซึ่งเป็นผลให้รัฐบาลเปรูนะคะได้ดำเนินการเก็บค่าเข้าชมนะคะเพื่อปกป้องซากปรักหักพังและป้องกันการพังทลายของภูเขาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะนอกจากจะสวยงามและน่าค้นหาแล้วนะคะมาชูปิกชูเองยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ในอดีตเรียกได้ว่าน่าไปให้เห็นกับตาตัวเองจริงๆเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมหึ่งข้ามแดน